ทำความรู้จักดาเรียเชฟรุกภรรยาอ๋อมอัครพันธ์สาวชาวต่างชาติกิริยางดงงามวันที่23กันยายน67 10 นาฬิกา 11 นาทีพิมพ์ทำความรู้จักดาเรียเชฟรุกภรรยาอ๋อมอัครพันธ์สาวชาวต่างชาติกิริยางดงงามดาเรียเชฟรุกภรรยาของอ๋อมอัครพันธ์พระเอกผู้ล่วงเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกพิธีรดน้ำศพสามีสุดที่รักวงการบันเทิงสูญเสียพระเอกชื่อดังอ๋อมอัครพันธ์จากไปอย่างสงบสิริอายุ39ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและเข้ารักษาตัวเป็นระยะเวลา2ปีกระทั่งวันที่22กันยายน2567รายงานข่าวระบุอ๋อมอัครพันธ์เสียชีวิตแล้วจากนั้นครอบครัวได้เผยกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 23-26 กันยายนและพิธีชาปนกิจวันที่ 28 กันยายนณวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและในกำหนดการนั้นส่วนของท้ายข้อความระบุชื่อบิดามารดาและชื่อของดาเรียเชฟรุกระบุเป็นภรรยาและสุดท้ายเป็นชื่อน้องสาวของอ๋อมอัครพันธ์ซึ่งชื่อของดาเรียเชฟรุกสาวชาวต่างชาติถูกเป็นจุดสนใจค่อนข้างเยอะเพราะถือเป็นการเปิดเผยครั้งแรกว่าพระเอกอ๋อมอัครพันธ์แต่งงานมีภรรยาแล้วเรื่องราวความรักของอ๋อมอัครพันธ์กับดาเรียเชฟรุกไม่เคยเปิดไว้ที่ไหนอย่างเป็นทางการมีเพียงคำบอกเล่าว่าอ๋อมดาเรียคบหาดูใจมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะป่วยและเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งซึ่งระหว่างที่อ๋อมรักษาตัวอยู่นั้นครอบครัวและภรรยาดูแลเป็นอย่างดีทั้งนี้เมื่อสื่อมวลชนได้เห็นดาเรียเชฟรุกในพิธีสวดพระอภิธรรมอ๋อมอัครพันธ์ต้องบอกว่าเธอมีกิริยาที่เรียบร้อยมากนั่งพนมมืออย่างงดงามระหว่างพระสวดคาดว่าเธออยู่เมืองไทยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วและสนิทสนมเป็นหนึ่งเดียวกันกับครอบครัวโดยคุณแม่และน้องสาวของอ๋อมอัครพันธ์ที่คอยประคองคอยดูแลอยู่ตลอดและดาเรียเชฟรุกได้เผยความในใจถึงอ๋อมอัครพันธ์สามีสุดที่รักไว้ว่า Love you forever you'll be loved by Daria หลายคนได้อ่านข้อความบนพวงหรีดของดาเรียแล้วนั้นต่างสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีต่อกันอย่างล้นหัวใจขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักมาศและร่วมไว้อาลัยมาณที่นี้ประวัติอ๋อมอัครพันธ์พระเอกมากความสามารถเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย39ปีลุงชาญมาแล้วหย่อนบัตรคนแรกหวั่นคนปทุมธานีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยการเมืองวันที่22กันยายน2567 11 นาฬิกา 31 นาทีลุงชาญมาแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดหีบหย่อนบัตรคนแรกหวั่นคนปทุมธานีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจกันน้อยเผยเมื่อคืนหลับฝันดีสบายเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่22กันยายน2567ที่ใจปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจปทุมธานีเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีใหม่อีกครั้งหลังนายชาญพวงเพชรผู้ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาถูกใบเหลืองเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมเงียบเหงาบิ๊กแจ๊ด หย่อนบัตรแล้วเผยหลับสนิทไม่มีหมาหอนขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีที่หน่วยเลือกตั้งที่2ที่โรงเรียนวัดป่างิ้วตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกหมายเลข1ได้เดินทางมาลงคะแนนเป็นคนแรกตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีน.ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 8 นาฬิกาโดยนายชาญมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดครึ้มตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยภายหลังนายชาญลงคะแนนเสร็จสิ้นได้กล่าวว่าเมื่อคืนหลับฝันดีสบายซึ่งวันนี้ก็มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหลังลงคะแนนเสร็จก็จะกลับไปพักผ่อนที่บ้านจะได้ทำภารกิจต่างๆที่อยากทำโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ตนกลัวว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิน้อยเนื่องจากอาจจะเบื่อการเมืองแต่ก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกอบจ.หมายเลข3พร้อมด้วยลูกชายร้อยตำรวจเอกตรีลุปทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีรังสิตเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในเวลา 9:09 นาทีน.สกู๊ปบันเทิงฟิล์มมินปะแซมนกฟาดเดือดเกมรับปาฏิหาริย์บันเทิงวันที่22กันยายน2567 13:41 นาทีช่องวัน31เสิร์ฟละครเกมรักปาฏิหาริย์ที่สุดของเกมความรักที่เต็มไปด้วยความลับและการหักหลังของผู้จัดปุ้ยพอูลจันทรศิริกำกับการแสดงโดยเหมี่ยวปวรรณรัตน์นาคสุริยะควาพนภัทรกาวิลาสวมบททีทัศน์ที่งัดเคมีทางการแสดงมาเชื่อเฉือนฟาดฟันกับนางเอกมินพีชยาวัฒนามนตรีที่รับบทมายร่วมด้วยนักแสดงมืออาชีพอาทินกสินใจเปล่งพาณิชย์รำพาแซมยุรนันท์พมรมนตรีธนาท็อปจรณโสรัตน์นนท์เพลงขวัญนัตยาทองเสนเอมิกานาน่าสวรรยาไพศาลพยัคฆ์อลิสาต้อมพลวัฒน์มนูประเสริฐปราโมทแท็กพรัญยูโรจนวุฒิธรรมพสุขขวัญฤดีกลมกล่อมขวัญฤดีนัทธนีสิทธิสมานนิ่มกรวิทย์สารสินทัพวิชัยจงประสิทธิพรดาบดินกิติพลเกษมณีทรงศิลป์เด็กชายปรมัตถ์ศรีวรสารอิงนิกรแซ่ตั้งวราและอื่นๆขอแนะนำเด็กชายโพแย้มนามรับบททีทัศน์ตอนเด็กพร้อมนักแสดงรับเชิญเจตพิพัฒน์ติลพรพัฒน์พาดพิมพันชลายนคุปกัญญาอธิชนันศรีเสวกรำพาตอนวัยรุ่นคมกฤษดวงสุวรรณธนาตอนวัยรุ่นสุพจน์จันเจริญพัฒนะปวรรณรัตน์นาคสุริยะแอนและชินารดีอนุพงศ์พิชาติจ๋าเกมรักปาฏิหาริย์เรื่องราวของมายลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของปราโมทและกัญญาชีวิตรักของมายที่นิวยอร์กกับพาดเชฟหนุ่มมากฝีมือกำลังไปได้สวยแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อมายต้องบินกลับไทยเป็นการด่วนการกลับมาครั้งนี้ทำให้เธอต้องมาข้องเกี่ยวกับ ธีทัศน์ลูกชายเพียงคนเดียวของธนาเจ้าของบริษัทยายักษ์ใหญ่วังวนแห่งโชคชะตานำพาให้ทั้งคู่มาเจอกันครั้งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งเกมธุรกิจและปริศนาฆาตกรรมการตามหาความจริงจึงเริ่มต้นขึ้นโดยมินพีชยาเผยถึงบทบาทในละครว่ามินรับบทมายเป็นเภสัชกรอนาคตไกลเริ่มเรื่องมีชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่นชีวิตไม่เคยมีความแปดเปื้อนแต่เมื่อวันหนึ่งต้องมาเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดชีวิตก็เกิดพลิกผันจากที่ไม่เคยทำอะไรก็ต้องลุกขึ้นมาหาความจริงฟาดฟันและล้างแค้นโดยเฉพาะจุดที่ต้องมาเจอกับฟิล์มหรือธีทัศน์ซึ่งมีความไม่ชอบหน้ากันเลยแต่ต้องมาเกี่ยวข้องกันความมันความสนุกและเรื่องราวมากมายก็เกิดขึ้นรวมถึงการต้องปะทะกับพี่แซมยุรนันท์และพี่นกสินใจเป็นอะไรที่เปิดมิติการแสดงและสนุกมากการได้เล่นเรื่องนี้คุ้มค่ามากและเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับทางช่องวันเป็นละครที่มีความเป็นซีรีส์สูงมินแฮปปี้มากค่ะด้านฟิล์มธนภัทรเผยว่าผมรับบทธีทัศน์เป็นลูกพี่แซมและพี่นกมีความลับบางอย่างที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งกับตัวเองและครอบครัวตรงจุดนี้แหละคือความยากสำหรับผมยิ่งมีเรื่องปาฏิหาริย์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องไปติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงหาทางออกยังไงเป็นการร่วมงานกับมินครั้งแรกไม่เหมือนภาพนางเอกที่คิดไว้เขาไม่มีกำแพงเข้าหาง่ายเป็นตัวท็อปของวงการแต่เขาชิลมากเราเป็นคนประเภทเดียวกันงอแงขี้บ่นแต่พอทำงานก็มืออาชีพสุดไม่มีฟอร์มต่อกันเรื่องนี้มีแต่คนเก่งๆซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการเล่นของตัวเองพอมาเจอกันก็ต้องหาจังหวะที่ไปด้วยกันให้ได้ฉากอารมณ์คือสนุกมากเหมือนความเดือดมาเจอกันมันไม่เบาไม่แผ่วไม่จมเลยครับมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าเกมที่ไม่รู้ว่าเล่นอยู่กับใครใครเป็นคนคุมเกมจะมีบทสรุปอย่างไรในเกมรักปาฏิหาริย์ทุกจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่องวัน31เริ่มจันทร์วันที่23 กันยายนนี้